ิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่13ตุลาคม2554นะคะเซ็นอินเด็กซ์ของไทยเราในวันนี้เนี่ยเรามองโมเมนตัมเชิงบวกน่าจะยังคงมีต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้เซ็นอินเด็กซ์เนี่ยค่อนข้างผันผวนเยอะนะคะตลอดวันขึ้นลงในปริมาณที่ค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายตลาดเนี่ยมีการปรับตัวดีดขึ้นค่อนข้างแรงนะคะคิดว่าโมเมนตัมเชิงบวกในวันนี้ยังคงมีต่อเนื่องนะคะสาเหตุหลักมาจากความผ่อนคลายลงจากเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้ของยูโรโซนในระยะสั้นนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ทางรัฐสภาของสโลวาเกียนะคะก็ได้บรรลุข้อตกลงที่จะรับรองการเพิ่มอำนาจให้กับกองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินของยุโรปหรือว่า EFSF แล้วนะคะซึ่งก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มมีความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาหนี้ของยูโรโซนขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของภาพรวมในการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งหมดคงไม่ได้เบ็ดเสร็จไปสักทีเดียวนะคะคิดว่าคงเป็นแฟกเตอร์ที่ต้องจับตาดูต่อไปและยังคงมีความเสี่ยงอยู่นะคะในเรื่องของภาพโดยรวมนะคะแต่ว่าในระยะสั้นนี่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นข่าวในเชิงบวกที่ผลักดันให้มีการฟื้นตัวในการลงทุนของสินทรัพย์เสี่ยงหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวดัชนีดาวโจนส์หรือว่าตลาดยุโรปนะคะเมื่อวานนี้เปิดปิดในแดนบวกกันค่อนข้างเยอะนะคะยุโรปบวกประมาณเกือบ 2% นะคะในหลายตลาดแล้วก็ส่วนดาวโจนส์เนี่ยปิดบวกไป 102.55 จุดนะคะมาที่ระดับ 11,518.85 จุดนะคะอีกส่วนหนึ่งที่มองว่าเป็นสัญญาณที่ดูดีขึ้นคือสัญญาณทางเทคนิคนะคะเมื่อวานนี้ปิดสามารถปิดเหนือระดับ950ได้สำเร็จนะคะแนวโน้มจึงกลับมาเป็นไซด์เวย์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็น2ส่วนหลักๆที่เรามองว่าน่าจะเป็นตัวผลักดันโมเมนตัมเชิงบวกได้ต่อเนื่องในวันนี้แต่ว่าส่วนที่กรอบการปรับขึ้นว่าจะขึ้นได้มากแค่ไหนตรงนี้เรามองว่าน่าจะยังคงจำกัดอยู่จากแฟกเตอร์ภายในของเราเองเรื่องภาวะน้ำท่วมนะคะซึ่งคงต้องดูติดตามดูเรื่องของผลกระทบนะคะต่อเรื่องของภาพโดยรวมเรื่องของบ้านเรือนประชาชนนะคะเรื่องของภาคธุรกิจในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดนะคะรวมไปถึงนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะมีผลกระทบต่อหุ้นในหลายๆอุตสาหกรรมนะคะในเชิงลบนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าแม้แต่สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆนะคะก็น่าจะได้รับผลกระทบในเชิงลบนะคะเรื่องของล่าสุดยังคงต้องติดตามเรื่องสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องที่กำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพนะคะเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่จะได้รับผลกระทบนะคะจากที่ได้รับผลกระทบไปแล้วสำหรับนิคมอุตสาหกรรมโรจนะนะคะส่วน เรื่องของนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคนะคะที่บ้านว่านะคะแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเนี่ยตอนนี้หยุดดำเนินการชั่วคราวนะคะน้ำอาจจะยังไม่ได้ถึงกับ เข้าไปท่วมหรือว่าทำความเสียหายแต่ว่าอยู่ในภาวะของการป้องกันนะคะน้ำทำให้มีการหยุดการดำเนินการชั่วคราวนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการเปิดดำเนินการอยู่แล้วน้ำท่วมทะลักเข้ามานะคะแต่ว่าก็คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะผลลบที่จะเกิดขึ้นเนี่ย ถ้าที่อุตสาหกรรมที่บ้านว่าแล้วก็ที่บางปะอินเนี่ยก็อาจจะเป็นลบก่อต่อหุ้นหลายตัวนะคะอย่างเช่นตัวอาร์บิโก้ไฮเทคนะคะ KCE Hana SMT ไทคอนนะคะในส่วนของผลกระทบต่อเนื่องจากเรื่องของน้ำก็ยังมีในเรื่องของการหยุดการผลิตนะคะชั่วคราวของโตโยต้านะคะมอเตอร์ประเทศไทยก็มีการประกาศหยุดการผลิตชั่วคราวของโรงงาน3แห่งนะคะระหว่างวันที่12ถึง15ตุลาคมนะคะผลลบก็อาจจะมีต่อตัวหุ้นชิ้นส่วนนะคะคือตัวสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีนะคะตัว TSC หรือว่าตัว TKT นะคะนักลงทุนก็อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะสำหรับการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบในเชิงลบจากภาวะน้ำท่วมที่ตอนนี้ยังคงดำเนินต่อไปอยู่นะคะการเก็งกำไรในระยะสั้นเนี่ยเราว่ายังคงทำได้อยู่แต่ว่าให้เน้นในลักษณะการทยอยขายในช่วงดีดตัวนะคะเรามองแนวต้านแถว960ถึง972นะคะก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่แนะนำให้นักลงทุนที่เล่นเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยทยอยเทคโปรฟิตออกไปนะคะแล้วค่อยติดตามดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็การแก้หนี้ของยุโรปด้วยนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงตัว BGH กับตัว Big C เอาไว้นะคะในส่วนของ Home Pro เนี่ยเราแนะนำเข้ามาหลายวันเหมือนกันให้ Take Profit ออกให้ทยอย Take Profit ออกไปนะคะที่ปรับเข้ามา2ตัววันนี้นะคะตัวแรกคือตัว IVL นะคะตัวนี้แนะนำเก็งกำไรนะคะ Fair Value ปี55อยู่ที่59บาทนะคะเรามองเรื่องของปัญหาต่างๆจากภายนอกที่เริ่มคลี่คลายไปบางส่วนเนี่ยแรงกดดันในที่เคยมีมา
ต่อหุ้น IVL เนี่ยก็น่าจะคลี่คลายไปบางส่วนด้วยนะคะแล้วก็ส่วนผลกระทบภายในจากเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยค่อนข้างที่จะจำกัดมากนะคะก็แนะนำเข้ามาเก็งกำไรนะคะอีกตัวนึงแนะนำในเชิงเทคนิคนะคะคือตัว DCC นะคะเทคนิคค่อนข้างที่จะดีนะคะมองแนวต้านที่ 58.25 ถึง 60 บาทนะคะแนวรับ 56.5 ถึง 56 บาทแล้วก็กำหนดจุดคัทลอสเอาไว้ด้วยนะคะหากปิดต่ำกว่า 55 บาทนะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ